ื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทันทีรอบตัวเราไม่ได้มีแค่บ้านและโรงเรียนแต่ยังมีชุมชนประเทศและโลกใบใหญ่เรื่องราวในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตเราหนึ่งคนโยงใยสัมพันธ์กับร้อยพันเรื่องรอบตัวทำให้เราทุกคนบนโลกเกี่ยวข้องกันสังคมคือทุกเรื่องรอบตัวที่ยิ่งรู้ยิ่งดีกับชีวิตยิ่งคิดยิ่งสนุกเอ้าสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่อยู่ครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่อยู่จะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์เทศกาลสำคัญและอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยซึ่งสัปดาห์นี้พี่วิวมีคำถามมาถามน้องๆค่ะถ้าสมมุติพี่วิวพูดถึงคำว่ารถติดน้องๆจะนึกถึงที่ไหนกันคะเชื่อเถอะไม่ต้องให้เวลาคิดเลยค่ะทุกคนคิดเป็นคำเดียวกันเลยว่ากรุงเทพมหานครนะคะโอ้โหหันไปทางไหนก็เจอแต่รถไฟแดงไฟแดงไฟแดงรถติดไปหมดเลยนะคะมีรถเยอะขนาดนี้แปลว่ากรุงเทพจะต้องมีคนเยอะด้วยหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของจำนวนคนในกรุงเทพกันค่ะว่ามันเยอะขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนครับมาตอบคำถามรับสมองประลองปัญญากันก่อนเริ่มคำถามแรกกันเลยทำไมที่กรุงเทพมหานครถึงเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเยอะที่สุดมีใครรู้บ้างว่าเขตหนองจอกมีชื่อนี้เพราะอะไรข้อไหนเป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาประชากรเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเยอะเกินไปพัฒนาความเจริญในแต่ละจังหวัดให้เท่าเทียมกันหรือจะสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มให้เพียงพอถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบกันเลยถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้นะคะว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีเยอะขนาดไหนเราต้องแวะไปเรียนเลขกันสักแป๊บนึงค่ะจากข้อมูลสถิติปี2563นะคะประชากรของประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด65,200,000คนได้ค่ะอันนี้ประมาณเนาะไม่ต้องไปลงละเอียดมากค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองเอามาหารตามจำนวนจังหวัดดูประเทศไทยเนี่ยนะคะมีทั้งหมด76จังหวัดกับ1เขตการปกครองพิเศษอย่างกรุงเทพค่ะคิดเลขออกมาหารออกมาจะได้ประมาณจังหวัดละ800,000คนนะคะอันนี้คือถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยู่กระจายกันทั่วประเทศแบบสวยงามไม่มีการกระจุกเลยนะคะแต่ปรากฏว่าตามสถิติเนี่ยคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะน้องๆพอจะทายได้ไหมว่าจริงๆแล้วมีอยู่ทั้งหมดกี่คนเชื่อเถอะว่าน้องๆทายไม่ถูกค่ะเพราะจริงๆแล้วคนกรุงเทพเนี่ยนะคะมีอยู่ถึง5,400,000คนเลยทีเดียวค่ะโอ้โหจากเฉลี่ย800,000เนี่ยอัดกันเข้ามาอยู่5,400,000เลยทีเดียวนะคะโอ้โหประชากรกรุงเทพนี่เยอะมากจริงๆนะคะถึงขนาดที่กรุงเทพเนี่ยครองตำแหน่งเขตการปกครองพิเศษละกันนะที่มีคนอยู่เนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะคะอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเราลองเอามาเทียบกับจังหวัดที่มีคนอยู่น้อยที่สุดในประเทศไทยดีไหมคะอย่างจังหวัดระนองเนี่ยจริงๆแล้วมีคนอาศัยอยู่แค่ประมาณ 180,000 คนเท่านั้นค่ะน้องๆลองเทียบกันดูสิคะกรุงเทพมี5,400,000ในขณะที่ระนองเนี่ยมีแค่ 180,000บวกลบคูณหารกันดูนะคะว่ามันต่างกันเยอะขนาดไหนค่ะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามีคนเยอะก็ดีเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องๆลองมาฟังข้อมูลตรงนี้ดูนะคะน้องๆ อาจจะเคยได้ยินคำว่าสังคมผู้สูงอายุเคยได้ยินกันหรือเปล่าเอ่ยว่าแต่สังคมผู้สูงอายุคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับจำนวนประชากรเดี๋ยวเราไปค่อยๆฟังกันนะคะสำหรับน้องๆที่ไม่คุ้นเคยกับคำว่าสังคมผู้สูงอายุนะคะสังคมผู้สูงอายุเนี่ยคือสังคมที่มีประชากรอายุแบบมากๆอย่างแบบเกิน60ปีเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมค่ะซึ่งก็เกิดจากการที่อัตราการเกิดของเด็กใหม่ๆเนี่ยต่ำลงนะคะแล้วอัตราการตายของคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็ต่ำลงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการแพทย์อาจจะดีอะไรต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะกลายเป็นแบบนั้นค่ะเพราะตามที่เขากำหนดเนี่ยเขาบอกว่าเกิน60ปีใช่ไหมแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเขามีการ
การคาดการณ์กันเอาไว้ค่ะว่าอีกสักประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ยนะจะมีประชากรที่อายุเกิน80ปีเนี่ยถึง 3,400,000 คนค่ะคิดเป็น 5.2% ของประชากรไทยทั้งหมดเลยนะเรียกได้ว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งสังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่าในหมู่ผู้สูงอายุเนี่ยต้องยอมรับว่าจะไม่ค่อยได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่มีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแต่เงินเก็บหลังเกษียณเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะผู้สูงอายุอาจจะแบบสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจะต้องใช้เงินในการรักษาถ้าเงินไม่พอก็จะกลายเป็นปัญหาอีกค่ะดังนั้นเนี่ยพอเกิดสังคมผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุเยอะๆๆมากกว่ากลุ่มผู้ที่ยังมีแรงงานทำงานอยู่ก็จะเป็นปัญหานี่แหละส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาที่วนเป็นวงกลมค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะควรจะไปเริ่มแก้จากตรงไหนนะคะคือพอกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีคนเข้ามาอาศัยอยู่มากที่สุดก็กลายเป็นว่ารายได้ต่อหัวหรือว่าความเจริญเนี่ยมากระจุกกันอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรานึกถึงในเราในฐานะที่เป็นคนคนนึงเนี่ยเราทำงานแล้วอยู่ในจังหวัดนึงได้เงิน100บาทในขณะที่อีกจังหวัดนึงได้เงิน300บาทเราก็อยากจะเดินทางมาทำงานในที่ที่ได้เงิน300บาทถูกต้องไหมคะมันก็เลยทำให้มีคนเนี่ยพากันย้ายเข้ามาหาความเจริญในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เป็นแนวทางที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะจริงๆแล้วเราควรจะกระจายความเจริญเนี่ยออกไปตามจังหวัดต่างๆให้ทั่วถึงกันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะมาอัดรวมกันอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่จังหวัดอื่นๆก็จะกลายเป็นว่ามีประชากรน้อยลงนี่แหละค่ะซึ่งเอาจริงๆนะวิธีแก้ถึงจะยากเนี่ยแต่มันก็พอมีวิธีแก้อยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราลองมาคุยกันหลังจากที่เราไปดูน้องฮีโร่กับน้องฮาร์ทกันนะคะว่าเขาจะพาเราไปทำอะไรค่ะสำหรับตอนนี้ไปเจอน้องๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีแก้กันไปว่าไงหัวหน้าห้องเห็นได้ข่าวว่าได้ถูกรับเลือกเป็นหัวหน้าห้องเลยนะเป็นไงหัวหน้าห้องเครียดเหรอเครียดสิพี่ล่อหาต้องเขียนชื่อเพื่อนและที่อยู่เพื่อนอีกแล้วส่งแบบฝึกหัดเป็นปึกแบบนี้ให้เพื่อนโอ้โหเยอะขนาดนี้ฮัทไหวปะเนี่ยโอ้ยไหวอยู่แล้วพี่อื้อเขามีพี่มาช่วยพี่เกี่ยวเหรออ่ะไหนๆก็หัวหน้าห้องมาเดี๋ยวช่วยมาดูกันอันนี้ต้องเขียนชื่อเพื่อนเอาเลขที่2ก่อนนะฮะเขียนเลขที่1ไปแล้วเขตแขวงมินบุรีกรุงเทพเสร็จเรียบร้อยแล้วปังในที่สุดว่าแต่พี่โลจากที่เราเขียนที่อยู่ให้เพื่อนๆในกรุงเทพเนี่ยมีชื่อเขตแปลกๆเต็มเลยนะพี่ไม่รู้เขาตั้งชื่อจากอะไรพี่โลรู้ไหมจริงด้วยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่พี่ว่าไม่ยากงั้นเราแบบนี้เราไปหาคำตอบที่เขตกับแขวงกันเลยดีไหมอ๋อจะได้ส่งนี้ด้วยใช่ไหมใช่ไปกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยทีนะโอเคเขตแรกใกล้ๆบ้านของเราก่อนเลยนั่นก็คือเขตหนองจอกที่มีสถานที่คลาสสิกอย่างตลาดร้อยปีและการเดินทางแบบมินิมอลด้วยรถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งพ่วงข้างที่ให้บริการเดินทางไปทุกที่เลยโอ้ยอย่างเท่อะในสมัยก่อนเขานิยมเดินทางด้วยเรือเพราะมีคลองหลักก็คือคลองแสนแสบและมีการอพยพชาวมุสลิมมาจากหัวเมืองทางใต้มาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขยายตามแนวสองฝั่งคลองสภาพพื้นที่โซนนี้จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเป็นแอ่งน้ำขังเป็นวงกว้างสภาพแวดล้อมทำให้มีพืชน้ำอย่างต้นจอกหรือดอกจอกที่เติบโตได้ดีเกาะกลุ่มกันลอยอยู่บนผิวน้ำเต็มไปหมดเลยจอกเป็นวัชพืชในน้ำที่สำคัญเพราะเป็นอาหารของสัตว์อย่างหมูเป็ดปลาและเป็นที่หลบภัยให้กับลูกปลาได้และเป็นพืชที่ดูดสารพิษได้ดีเลย
พราะลักษณะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นจอกก็เลยถูกเรียกว่าเขตหนองจอกนี่เองเจ๋งอ่ะจากเขตหนองจอกนั่งเรือในคลองแสนแสบไม่นานก็จะเข้าสู่ตัวเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนรถติดและก็แออัดไปด้วยใช่แล้วที่นี่ก็คือเขตปทุมวันที่มีที่มาไม่ธรรมดาเพราะว่าความหมายของปทุมแปลว่าบัวหลวงชื่อของเขตนี้จึงมาจากบัวในหนองที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เห็นว่าพื้นที่ในนี้มีบัวพันธุ์ไทยเยอะมากจึงได้สร้างตำหนักวังสัปปทุมและวัดปทุมวนารามที่แปลว่าป่าบัวบัวเป็นไม้น้ำลำต้นมีทั้งเป็นเง่าอยู่ใต้ดินและเป็นไหลอยู่เหนือดินบัวจะโตได้ดีในดินเหนียวในน้ำลึก 15-30 เซนติเมตรส่วนที่พ้นมาเหนือน้ำก็จะมีทั้งใบบัวและดอกบัวรู้ไหมกลีบและเกสรของดอกบัวเนี่ยมีสรรพคุณให้เป็นยาบำรุงหัวใจด้วยนะทุกวันนี้เขตปทุมวันกลายเป็นเมืองใหญ่ที่เจริญมากๆมีตึกสูงๆรถไฟฟ้าแต่ก็ยังมีวัดที่สวยงามอยู่ที่ใจกลางของเมืองด้วยดีจังเลยเนาะเขตบางรักชื่อเขตน่ารักอะไรแบบนี้เป็นชื่อเขตที่ตั้งมาจากต้นไม้ใช่ไหมล่ะพี่โลปิงปองถูกต้องชื่อเขตบางรักทำให้เรานึกถึงต้นรักที่มีดอกมาใช้ร้อยพวงมาลัยมีการสันนิษฐานของพระยาอนุมานราชทนว่าสมัยก่อนมีต้นรักต้นหนึ่งจมอยู่ในคลองจึงเรียกที่นี้ว่าเขตบางรักต้นรักเนี่ยเป็นไม้พุ่มที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยนะแม้ว่าดินจะไม่สมบูรณ์ต้นรักก็โตได้เราเลยมักจะเห็นต้นรักขึ้นได้เองตามข้างถนนหรือริมคลองคนไทยก็เลยเอาดอกรักมารวมกับงานฝีมือแบบไทยร้อยเป็นพวงมาลัยใช้กับพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองโอ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะพี่โลฮันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าชื่อเขตแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครจะมีความหมายและที่มาน่าสนใจขนาดนี้จะว่าไปคนที่คิดชื่อเขตเนี่ยเก่งจังเลยเนาะพี่โลตรงนี้เรามีบ่อปลากับปลาครับเราจะตั้งชื่อเขตว่าเขตอะไรดีเขตมึงครับไหมใครได้ดีมาเอาเลยเดี๋ยวแล้วฮัทตรงเนี้ยมานั่งทีไรมดขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นตั้งชื่อว่าเขตบางมดไปเลยมาบางบางมดว่างเรียบร้อยเย้ส่วนที่นี่มีกุหลาบเต็มเลยไม่ต้องคิดละเขตหลากหลายโอ้ยอยู่แล้วปักเลยวางไว้ไปเอาอันอื่นกันต่อไหมได้ไปไปกันเอาละค่ะน้องๆกลับมาเจอกับพี่วิวต่อกันนะคะว่าแต่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะว่าประชากรในกรุงเทพมหานครเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วมันเป็นปัญหาขนาดไหนทีนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องวิธีการแก้ค่ะเราเนี่ยรู้แล้วมันเป็นปัญหาแต่วิธีการแก้เนี่ยนะบอกเลยว่าให้ตอบแบบกำปั้นทุบดินง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือถ้าสมมุติว่ามันมากระจุกตัวกันอยู่ในกรุงเทพมหานครก็กระจายประชากรออกไปอยู่ที่จังหวัดอื่นๆสิด้วยการกระจายความเจริญออกไปนะคะโอ้โหพูดแบบนี้กว้างมากๆเลยใช่ไหมเราจะกระจายความเจริญออกไปยังไงพี่วิวไม่ได้มาพูดลอยๆแบบนี้ค่ะแต่พี่วิวเนี่ยไปค้นข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอที่ที่เขาแบ่งออกเป็นประเภทเลยนะคะว่าเขาจะต้องกระจายความเจริญด้านไหนออกไปบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละด้านนะคะสำหรับด้านแรกนะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะน้องๆก็คือการศึกษานะคะที่จะต้องพัฒนาให้แต่ละที่เนี่ยได้รับการศึกษาเข้าถึงการศึกษาทัดเทียมกันค่ะเพราะว่าเมื่อการศึกษาเข้าไปถึงปุ๊บก็จะทำให้คนในที่นั้นๆเนี่ยได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นค่ะการศึกษาที่เท่าเทียมกันก็ทำให้มีโอกาสเท่าเทียมกันนะคะและนี่คือหนึ่งในวิธีกระจายความเจริญค่ะส่วนด้านที่2นะคะก็คือด้านความน่าอยู่ของแต่ละจังหวัดค่ะซึ่งก็ควรจะมีการพัฒนาให้แต่ละจังหวัดเนี่ยน่าอยู่นะคะ
โดยเป็นการพัฒนาแบบที่ไม่ใช่ว่าทุกจังหวัดเหมือนกันไปหมดนะคะแต่ว่าจะต้องพัฒนาตามจุดเด่นของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะส่วนอีกด้านนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าจะชวนให้แต่ละคนเนี่ยอยากไปอยู่จังหวัดนั้นๆนะคะก็คือการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่ะโอ้โหฟังศัพท์ยากแบบนี้หลายคนไม่เข้าใจนะคะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็คือสิ่งต่างๆที่เราต้องใช้ในการดำรงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งใช่ไหมการขนส่งแต่ละจังหวัดเป็นยังไงถนนหนทางดีหรือยังมีขนส่งสาธารณะพร้อมไหมรถเมล์เป็นยังไงรถไฟมีหรือเปล่ารถไฟฟ้ามีหรือยังนะคะเรียกได้ว่าถ้าการเดินทางภายในจังหวัดยังยากอยู่เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่อยากไปอยู่ใช่ไหมคะนอกจากเรื่องการขนส่งเนี่ยก็จะมีเรื่องน้ำเรื่องไฟนี่แหละค่ะน้ำประปาเข้าถึงทุกบ้านไหมน้ำประปาสะอาดหรือยังไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกบ้านหรือเปล่าสามารถใช้งานไฟฟ้าได้ไหมรวมไปถึงสำคัญมากๆสำหรับน้องๆค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าถึงทุกบ้านทุกเขตทุกพื้นที่หรือยังนะคะนี่แหละค่ะเหล่านี้เขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ควรจะพัฒนาให้ทุกจังหวัดเนี่ยเท่าเทียมกันค่ะเพื่อให้คนเนี่ยอยากกระจายตัวไปอยู่ที่จังหวัดอื่นๆนะคะส่วนด้านที่4นะคะก็คือการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองค่ะแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรที่สามารถใช้สร้างรายได้ได้บ้างนะคะเพื่อจะดึงดูดให้คนในจังหวัดเนี่ยแทนที่จะไปทำงานในจังหวัดอื่นก็อ้าวจังหวัดตัวเองก็มีงานมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วก็สามารถทำงานในจังหวัดของตัวเองได้ค่ะดังนั้นต้องหาให้เจอนะคะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่สามารถนำมาใช้ได้ค่ะส่วนด้านสุดท้ายนะคะก็คือการกระจายอำนาจค่ะการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปที่ท้องถิ่นเนี่ยทัดเทียมกันหรือยังนะคะเอาจริงๆมันอาจจะมีหลายต่อหลายด้านค่ะและหลายๆด้านก็จะเป็นนามธรรมเข้าใจยากนะดังนั้นพี่วิวขออนุญาตยกตัวอย่างเอาอันที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยคือเรื่องงบประมาณค่ะงบประมาณเนี่ยไปที่จังหวัดต่างๆเท่าเทียมกันหรือยังนะคะทำให้เขาสามารถเอางบประมาณตรงนี้ไปพัฒนาจังหวัดของตัวเองได้หรือยังค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีที่ทำให้เราสามารถกระจายประชากรจากกรุงเทพมหานครที่อยู่อัดกันแน่นมากๆไปตามที่ต่างๆในประเทศค่ะเพื่อให้การกระจายประชากรเนี่ยเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะอาจจะเป็นวิธีที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากแล้วก็ทำได้ยากมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ก็หวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จริงวันนึงนะคะสำหรับวันนี้น่าเสียดายมากๆที่เวลาของพี่วิวเนี่ยหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันที่สัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะว่าพี่วิวจะมีเรื่องสนุกๆอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะได้เวลาทบทวนความรู้กันแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมกรุงเทพมหานครถึงเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเยอะที่สุดถูกต้องครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเยอะที่สุดทำให้คนในแต่ละจังหวัดทยอยเดินทางเข้ามาเรียนและทำงานกันเป็นจำนวนมากแล้วทำไมเคนน้องจอกถึงมีชื่อนี้นะถูกต้องครับเป็นเพราะว่าพื้นที่ในเขตนี้เป็นที่ราบลุ่มมีแอ่งน้ำขังและเต็มไปด้วยต้นจอกจนกลายเป็นที่มาของชื่อเขตน้องจอกยังไงล่ะข้อไหนเป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาประชากรเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเยอะเกินไปพัฒนาความเจริญในแต่ละจังหวัดให้เท่าเทียมกันหรือจะสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มให้เพียงพอวิธีการแก้ปัญหาก็คือต้องพัฒนาความเจริญในแต่ละจังหวัดให้เท่าเทียมกันเพื่อลดจำนวนคนที่เข้ามาทำงานหรือมาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครตอบถูกทุกข้อเลยเก่งมากครับ